ธุรกิจจัดเลี้ยงขันโต 3.1 การจัดเลี้ยงแบบขันโตเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสทำให้เกิดอาชีพหลายๆอาชีพตามมาเช่นธุรกิจการประกอบอาหารพื้นเมืองธุรกิจการจัดการวัตถุดิบการทำโตการร้อยพวงมาลัยอุปกรณ์เครื่องใช้ตามรูปแบบล้านนาอื่นๆที่ต้องใช้ประกอบการจัดเลี้ยงบุหรี่ขี้โยเมี่ยงซอล่อน้ำต้นผางประทีปจุดไฟนำทาง 3.2 ก่อให้เกิดรายได้แก่คนในท้องถิ่นที่ปลูกพืชผักพื้นบ้านปลูกดอกมะริดอกรักการแสดงดนตรีและการฟ้อน 3.3 เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 3.4 ธุรกิจการจัดเลี้ยงขันโตเป็นโอกาสที่มีหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการให้บริการการจัดเลี้ยงขันโตหลักสูตรการประกอบอาหารล้านนาและการจัดเลี้ยงอาหารแบบล้านนาการประยุกต์การจัดเลี้ยงอาหารแบบขันโตให้ถูกสุขลักษณะสี่ผลกระทบที่เกิดขึ้น 4.1ปัจจุบันการจัดเลี้ยงแบบขันโตถูกคุกคามจากวัฒนธรรมต่างถิ่นทำให้เอกลักษณ์ความเป็นล้านนาอาจเลือนหายไปถ้าผู้ประกอบการนำเอาศิลปะการแสดงของภูมิภาคหรือชาติอื่นๆมาแสดงในงานเลี้ยง 4.2 การนำอาหารนานาชาติจัดลงในโต๊ะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอาจทำให้เอกลักษณ์การจัดเลี้ยงขันโตกสูญหายไปได้ในอนาคต 4.3 การแต่งกายของผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงขันโตกที่ไม่สุภาพรวมถึงพนักงานบริการที่ไม่ใส่ชุดพื้นเมืองล้านนาโดยใส่แบบสากลอาจทำให้เอกลักษณ์ความเป็นล้านนาลบเลือนหายไปในที่สุด